สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการหารนะคะเราจะหาผลหารและเศษโดยการหารยาวกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า12หาผลหารและเศษโดยการหารยาวข้อ1 23หาร4ตัวตั้ง23ตัวหาร4วิธีทำนะคะตัวตั้ง23ตัวหาร4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบนะคะเราจะดูว่า4คูณอะไรไม่เกิน23โดยการท่องสูตรคูณ4ค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20ก็จะได้4คูณ5เป็น20ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลขนะคะ23ลบ20ค่ะ20แล้วนับให้ถึง23 20แล้ว21 22 23เหลือ3ขีดเส้นใต้2เส้นข้อ1ตอบ5เศษ3มาดูข้อ2นะคะ42หาร9ตัวตั้ง42ตัวหาร9วิธีทำตัวตั้ง42ตัวหาร9เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณอะไรไม่เกิน42โดยการท่องสูตรคูณ9ค่ะ9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36นะคะก็จะได้9คูณ4เป็น36ขีดเส้นใต้1เส้นต่อไปทำการลบเลขค่ะ42ลบ36 36แล้วนับให้ถึง42ค่ะ36แล้ว37 38 39 40 41 42เหลือ6ขีดเส้นใต้2เส้นข้อ2ตอบ4เศษ6มาดูข้อ3ค่ะ55หาร6ตัวตั้ง55ตัวหาร6วิธีทำนะคะตัวตั้ง55ตัวหาร6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบนะคะเราจะดูว่า6คูณอะไรไม่เกิน55โดยการท่องสูตรคูณ6ค่ะ6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30
6คูณ6เป็น36 6คูณ7เป็น42 6คูณ8เป็น48 6คูณ9เป็น54ก็จะได้6คูณ9เป็น54ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลขนะคะ55ลบ54 54แล้วนับให้ถึง55ค่ะ54แล้ว55เหลือ1ขีดเส้นใต้2เส้นข้อ3ตอบ9เศษ1อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งมาดูข้อ4ค่ะ71หาร8ตัวตั้ง71ตัวหาร8วิธีทำนะคะตัวตั้ง71ตัวหาร8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบค่ะเราจะดูว่า8คูณอะไรไม่เกิน71นะคะโดยการท่องสูตรคูณ8ค่ะ8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ6เป็น48 8คูณ7เป็น56 8คูณ8เป็น64เราก็จะได้8คูณ8เป็น64ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลขค่ะ71ลบ64 64แล้วนับให้ถึง71ค่ะ64แล้ว65 6667 68 69 70 71เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ขีดเส้นใต้2เส้นค่ะข้อ4ตอบ8เศษ7เป็นไงบ้างคะการหาผลหารและเศษโดยการหารยาวไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง